สวัสดีค่ะวันนี้บุ้มมาชวนไปกิน Sunday Brunch Buffet กันนะคะที่ห้องอาหาร Up and Above อยู่ที่โรงแรม The Okura Prestige Bangkok ตรงถนนวิทยุนั่นเองค่ะกดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น24เลยนะคะ Sunday Brunch Buffet ที่นี่ราคาอยู่ที่ 2,800 บาทบวกๆราคานี้เนี่ยรวมเครื่องดื่มเป็นน้ำผลไม้ซอฟต์ดริงก์นะคะแล้วก็มีม็อกเทลให้3อย่างเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างส่วนเด็กก็จะเป็นราคา 1,050 บาทบวกๆค่ะตามอายุ 7-12 ปีนะคะมาดูซุปอาหารญี่ปุ่นกันค่ะก็จะมีหลากหลายเลยทั้งซาชิมิแล้วก็ซูชินะคะบุ้งถือว่ามีเซเลคชันให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะทั้งแบบซาชิมิดิบแล้วก็เป็นทั้งแบบอบุรินะคะถัดมานะคะข้างๆกันเป็นซุ้มมุมขนมปังที่จะบอกว่าอร่อยเขาทำขนมปังเองแล้วก็ชีสเนี่ยมีให้เลือกเยอะเลยค่ะถึงจะไม่ได้มาเป็นห้องแต่จะบอกว่าบนโต๊ะนี้เนี่ยเต็มไปด้วยชีสนำเข้าหลากชนิดถ้าใครชอบชีสอย่างบุ้งนะคะชอบแน่นอนค่ะอีกทั้งเขามีเครื่องเคียงมาให้หลากหลายนะคะทั้งผลไม้อบแห้งแล้วก็จะมีทั้งถั่วประเภทต่างๆเป็นสินค้านำเข้าทั้งนั้นเลยอร่อยมากเลยแหละฟินตรงนี้เป็นตัวหมูนะคะแล้วก็ข้างๆกันเป็นบีฟเวลลิงตันที่ทำออกมาดีงามมากอันนี้แนะนำว่าควรจะทานเลยเพราะว่าเนื้อนุ่มค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะพร้อมซอสให้เราเลือกที่จะราดกันได้เป็นทั้งเกรวี่แล้วก็แอปเปิลซอสค่ะสายซีฟู้ดนะคะชอบแน่นอนมีซีฟู้ดออนไอซ์ที่มีทั้งปูนะคะประเภทต่างๆค่ะปูอลาสก้าก็มีแล้วก็มีกั้งมีกุ้งนะคะล็อบสเตอร์ก็รวมอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มีหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ค่ะที่ขาดไม่ได้คือหอยนางรมซึ่งที่มีหอยนางรมสดนำเข้าจาก3ประเทศด้วยกันมีไอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกานะคะอีกอย่างหนึ่งที่ดีงามมากก็คือตัวโฮมเมดพาสต้าค่ะคือเชฟเนี่ยมาทำพาสต้าให้เราดูตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีความหลากหลายด้วยไม่ใช่ว่ามีแต่เส้นสปาเกตตี้อย่างเดียวหรือฟิโตชินีก็จะมีทั้งแบบลาวิโอลีนะคะที่มีไส้เนื้อหรือว่าเป็นไส้ชีสก็มีค่ะจานนี้แน่นอนของโอเว่นก็คือคาโบนาร่าโซนใกล้ๆกันนะคะจะเป็นอาหารแนวปรุงสุกแบบเย็นแล้วก็มีแบบรมควันแบบหมักหลายๆชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสลัดที่ปรุงคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วหรือว่าจะเป็นแซลมอนรมควันหรือแซลมอนที่หมักในเครื่องเทศนะคะนอกจากนี้ยังมีชีสด้วยค่ะตัวนี้เลิฟมากเลยเป็นชีสบูราต้านะคะเดี๋ยวจะไปผ่าให้ดูค่ะข้างในเป็นอะไรค่ะแล้วก็เป็นอาหารปรุงสุกแบบร้อนซึ่งมีความดีงามนะตัวนี้เป็นซีฟู้ดบูยาเบสค่ะแล้วก็บีฟเบอร์กันดี้นะคะตัวเนื้อเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็หอมด้วยอันนี้ดีงามมากตักไปชิมเรียบร้อยแล้วถัดมาข้างๆกันเป็นไก่อบกับตัวเห็ดนะคะแล้วก็หมู3ชั้นอบกับกะหล่ำปลีม่วงค่ะอันนี้เป็น lobster bisque นะคะก็คือซุปlobster นั่นเองมีกลิ่นหอมของทะเลดีงามค่ะตัวนี้เป็นสลัดที่เราคลุกเคล้าได้เองนะคะอาหารไทยก็จะมีเป็นหมี่น้ำแกงมะระแล้วก็เป็นแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็เป็นอาหารไทยหลากชนิดซึ่งก็จะสับๆเปลี่ยนกันไปมีลาบมีพร่ามีไก่ย่างนะคะโซนขนมหวานก็ดีงามไม่แพ้กันมีทั้งเบเกอรี่แล้วก็ขนมไทยค่ะบุ้งชอบการจัดพรีเซนเทชันของข้าวเหนียวมะม่วงนะคะน่ารักเนาะแล้วขนมไทยบุ้งกรี๊ดมากเพราะที่นี่มีขนมเปียกปูนค่ะอุ้ยเลิฟมากเลิฟมากเลยแล้วก็เบเกอรี่ก็มีความหลากหลายดีงามค่ะซึ่งอันนี้เป็นเบเกอรี่ของทางโรงแรมทำเองนะคะอร่อยอันนี้บุ้งบอกได้เลยการันตีคือกินมาหลายชิ้นหลายแบบเนี่ยรสชาติถูกปากค่ะตัวนี้เป็นบูรอยอร่อยเหมือนกันคือเป็นคนชอบกินขนมไทยนอกจากโซนเบเกอรี่และขนมไทยนะคะก็จะมีเป็นซุ้มนี่ค่ะมุมไอศกรีมนะคะซึ่งเป็นไอศกรีมโฮมเมดแน่นอนพร้อมกับท็อปปิ้งมากมายค่ะใครไปอย่าลืมกินตัวที่เป็นอัลมอนด์ที่แบบว่าเคลือบคาราเมลนะคะอร่อยกรอบมากเลยแล้วก็มีเครปชูเซตด้วยนี่อันนี้คือพนักงานมาถามตัวน้ำนะคะนี่คือม็อกเทล3อย่างที่บอกค่ะแบบไม่มีแอลกอฮอล์นะคะสามารถสั่งทานได้เลยเรามาดูซีฟู้ดออนไอซ์นี่ตักมาครบทุกอย่างเลยนะมีทั้งหอยทั้งปูคือสาพัดแล้วก็กุ้งล็อบสเตอร์ค่ะหอยนางรมก็มาครบ3ชนิดเลยพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ซีฟู้ดที่นี่โอเคนะเด็ดใช้ได้เลยค่ะเผ็ดใช้ได้อยู่แล้วก็ตัวอาหารญี่ปุ่นอย่างที่เห็นค่ะทั้งซาชิมิแล้วก็ซูชินะคะถัดมาบุ้งชอบมากเป็นบราต้าชีสค่ะเดี๋ยวพาให้ดูข้างในด้านนอกเนี่ยเป็นมอสซาเรลล่าชีสแบบสดนะคะข้างในเป็นไส้ครีมอร่อยมากชอบมากเลยสำหรับ Sunday Brunch Buffet นะคะเราสามารถที่จะได้รับ lobster คนละครึ่งตัวค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นแบบอลาคาร์ทคือเราสั่งกับพนักงานแล้วเขามาเสิร์ฟให้นะคะเป็นเมน lobster ค่ะพร้อมกับซอสเบอร์บังนะคะแล้วก็มีแอสพารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งมาให้ค่ะที่เห็นนี่คือเป็นแบบครึ่งตัว2ชิ้นนะคะก็คือสำหรับ2คนนั่นเองก็คือได้คนละครึ่งตัวนะนี่จะให้ดูอร่อยนะจะบอก
ถัดมาค่ะโฟกรานะคะสามารถสั่งได้เรื่อยๆค่ะอันนี้ไม่ลิมิตเลยแล้วก็โฟกราที่นี่ดีมากบุ้งขอย้ำว่าดีมากให้ดูว่าชิ้นมันหนาขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ทอดได้ดีไม่อมน้ำมันใดๆมาพร้อมกับตัวฟิกนะคะแล้วก็ที่เป็นสีเหลืองๆทั้งตะมนจานเนี่ยเป็นฟักทองพิวเรค่ะอร่อยมากอันนี้ขอย้ำว่าต้องกินให้ได้เลยนะเมนูถัดมานะคะเป็นบีฟชีสค่ะซึ่งนุ่มมากขอบอกว่านุ่มมากนะคะเสิร์ฟบนซัฟฟรอนริซอตโต้นะคะอร่อยทั้งจานตอนนี้ชอบมากคุณสั่งเบิร์นด้วยอันนี้ก็คือตัวหมูที่ตักมาจากไลน์บัฟเฟ่นะคะแล้วก็บีฟเวลลิงตันค่ะนอกจากนี้บุ้งก็มีสั่งพวกโฮมเมดพาสต้ามาทานหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเส้นดำซึ่งทำจากหมึกดำแล้วก็มีแบบตัวลาวิโอลี่นะคะซึ่งบุ้งชอบนะตรงที่เขาใช้ตัวโฮมเมดพาสต้าคือทำกันตรงนั้นเลยอันนี้เป็นช็อกโกแลตลาวาค่ะสั่งจากตรงมุมที่เป็นเครปตรงนั้นได้เลยนะคะนี่มีความไหลสวยงามดีงามมากแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงนี่ไงน่ารักเนาะเวลาบุ้งไปกินบุฟเฟ่นะคะจะชอบกินขนมไทยมากคือเห็นแบบนี้บุ้งแบบว่าอินมากชอบมากเลิฟมากเลยนะคะขนมเปียกปูนนี่คือตับแล้วเบิ้ลแล้วเบิ้ลอีกแล้วก็อันนี้ก็คือไอศกรีมค่ะอร่อยแล้วพบกันรีวิวถัดไปนะ